ใช่เดี๋ยวพี่เต้มีคำถามนั่นก็คือมันออกมาทำไมหมายถึงว่าเอากองเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดอยากได้ภาพสวยๆแบบเป็นวิวเป็นอะไรอย่างนี้ฮะก็เป็นทุ่งเป็นทุ่งหญ้าหน่อยอันนี้เป็นประตูบ้านกับกองหินกองฟางหรือเปล่าแต่ว่าซาวออกมาดีเหมือนกันนะดีทำไมเขาทำยังไงอ่ะพี่เคนก็โอ้ไม่เขาจับเหมือนอยู่ในห้องอัดอะไรอย่างนั้นเลยนะครับอ๋องั้นเหตุผลของเขาคือเขาอาจจะได้อยากได้ซาวที่มันใหญ่เงี้ยหรอใหญ่ๆข้างนอกงั้นผมว่าเขาเปลี่ยนบรรยากาศมากกว่าตีในบ้านแล้วมันกล้องไปหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบ้านอาจจะไม่ได้บุ๋มนะฮะแต่ว่าออกมาตีข้างนอกก็เปลี่ยนบรรยากาศดีก็ไม่ธรรมดานะดูแล้วแบบมีความรู้เรื่องซาวพอสมควรนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวคือการเทคนิคการจ่อไมค์พี่เคนมีเมื่อกี้ยังไม่ทันดูแบบใกล้ขนาดนั้นวิ่งไปจบคลิปพอดี แต่ดูแต่ฟังจากตรงนี้โอเครู้สึกว่าเสียงโอเคอะไรเงี้ยครับอันนี้ถามแทนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะฮะสมมติว่าบางคนเนี่ยอยากจะอัดกลองที่บ้านบ้างมีกลองนี้นะฮะอัดแบบไม่ต้องจ่อคือถ้าจริงๆเราเอาแค่อัดไกด์เนี่ยผมว่าสำคัญเลยก็คือจ่อคลิกอันนึงแล้วก็เอามาโอเวอร์เฮดโอเวอร์เฮดคือแบบไมค์ที่จ่อเหนือหัวเพราะซาวกล้องมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ก็คือเราจะจับเฉพาะคลิกแล้วก็ซาวรวมๆของมันเพื่อเอามาฟังเป็นไกด์ว่าเดี๋ยวเราตีเสร็จปุ๊บลูกไหนเจ๋งๆเนี่ยเราคัดออกมาแล้วก็เอาลูกนั้นมาใส่ในเพลงเราเองอะไรทํานองนั้นที่ผมทําอยู่ครับแต่ว่าถ้าจะอัดจริงๆจังๆเนี้ยก็คงต้องจ่อกันทุกใบหน่อยงั้นเพื่อให้ง่ายในการมิกซ์เพื่อที่ว่าเราจะได้อยากได้ใบนี้ดังใบนี้เบาหรือว่าจะทําการใส่พวกเอฟเฟคต่างๆได้ง่ายขึ้นครับผมโอ้งั้นอย่างน้องคนเมื่อกี้นี่ก็ถือว่ามีความรู้เรื่องซาวเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีการเอาไมค์เนี่ยมาจ่อหลายๆทุกก็ดูไม่ชัดเหมือนกันว่าตรงไหนบ้างแต่ที่แน่ๆคือมีโอเวอร์เฮดแล้ว1ตัวที่เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นก็น้องๆใครที่อยากอัดกลองนะครับก็เยี่ยมเลยแบบนี้ก็เป็นการทดลองครับคือถ้าเรามีพื้นที่หรือพอจะมีอุปกรณ์หยิบยืมอะไรเราก็มาลองเล่นสนุกๆแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปมาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ส่งมาที่ของGMM Music ของเรานี่ก็ได้นะครับ www.facebook.com/gmmmusic นะฮะก็จะได้แบบมาปล่อยของกันนะครับเพราะโอกาสในการที่คนเห็นเนี่ยมีเยอะไม่ใช่ว่าแฟนรายการอย่างเดียวนะฮะบางทีมีโปรดิวเซอร์หรือคนเบื้องหลังก็เปิดดูเหมือนกันนะครับก็จะเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้ก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าต้องปรบมือให้น้องคนเมื่อกี้ด้วยนะฮะคือน้อยไปนอกจากจะมีความเก่งเรื่องซาวแล้วยังมีรู้สึกว่าคนซอยพอแล้วโอ้ยนี่ตบมือนะฝนตกเนี่ยครับผมต้องบอกว่ามีความสามารถด้วยในการเอาออกมาถ่ายนอกให้ความแปลกใหม่ขึ้นไปก็แล้วแต่ไอเดียการนำเสนอครับคือนอกจากมีฝีมือแล้วเนี่ยผมว่าวิธีการนำเสนอก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้คนสนใจใช่ค่ะต้องครีเอทใช่คือบางทีพอเริ่มถ่ายนิ่งๆมาคนเริ่มเบื่อแล้วเฮ้ยการเปลี่ยนมุมกล้องเฮ้ยถ่ายมีเนื้อเรื่องเข้าไปแต่ว่าเป็นการcover ก็ได้ความน่าสนใจอีกแบบนึงซึ่งตลอดเดือนนี้นะครับคุณผู้ชมก็โจทย์ของเราในเราไม่ได้ให้แปะมั่วซั่วละเรามีโจทย์ละมีโจทย์แล้วสนามปล่อยของเราก็คือให้ cover เพลงของ Big Ass นะครับใน EP อัลบั้ม Dynamite เนี่ยนะฮะนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้เจ๋งเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงทนไม่ไหวครับผมของ อันนี้คือบอกว่าทนไม่ไหวหรือว่าไม่ใช่ชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงก็ลองส่งกันเข้ามานะครับมีทั้งหมดรู้สึกจะ5เพลงนะฮะอัลบั้มนี้ก็ลองเลือกมาละกันนะครับคัฟเวอร์เป็นรูปแบบไหนก็ได้เป็นวงเป็นเดี่ยวเป็นแบบเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ใช่เอาแบบเด็ดๆโดนๆนะเพราะว่าคลิปที่โดนใจนะคะจะได้รับรางวัลจากมือพี่ๆ Big Ass เลยเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับแล้วก็พี่ Big Ass มอบให้โหยังก็ของจับฉลากเป็น Official Product เขาสิแต่เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ผมแนะนำนะคลิปเมื่อกี้นะให้เจ๋งกว่านี้นะพอท่อนฮุกปุ๊บมีระเบิดบึ้มข้างหลังนะโอ้โหใส่เอฟเฟคเหมือนที่แบบเขาใส่กันตับ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 เยอะนะโอ้โหมันเลยอ่ะก็ลองดูนะน่าสนใจนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Storeหรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี